มาผมมาช้อปปิ้งอะไรวันนี้ผมเห็นว่าคุณต้นเนี่ยบ่นเรื่องสุขภาพวันนี้เลยพามาช้อปปิ้งยานี่คือเชลฟ์ยาคุณต้นอยากได้ยาอะไรคุณต้นเลือกเดี๋ยวผมก็จะเลือกของผมคุณต้นก็เลือกก่อนเอาของผมเหรอนี่ๆๆผมเห็นตัวนี้เลยนี่สมยาเม็ดกินง่ายไม่ต้องชงใช่มั้ยบำรุงกำลังใช่ไหมผมทำงานเยอะผมก็ต้องบำรุงเพื่อให้มีลดความเครียดได้ด้วยนี่นี่ผมอะไรเนี่ยนี่ผมมาช้อปปิ้งให้คุณเลยผมไม่ได้ช้อปปิ้งให้คุณให้คุณก่อนดินี่คืออะไรยาแก้ความเครียดยาไม่หลับกินแล้วนอนหลับหนีแล้วนอนหลับสบายอย่างนี้มันยาสมุนไพรใช่ไหมใช่เป็นสมุนไพรไม่ใช่ยาเคมีนะไม่มีนะครับแล้วอันหนึ่งของคุณล่ะนี่ผมเลือกให้คุณต้นครับผมนี่คุณต้นผอมนักหนาเนี่ยแล้วคนบอกมุกผอมแทบเป็นกันเขาบอกคุณต้นผอมลงคุณก็เหมือนกันผมด้วยผมเป็นคนหนึ่งก็เลยนี่โปรตีนเวลาออกกำลังกายเตะบอลเนี่ยคุณต้นอ่ะถ้าเตะบอลกินหลังออกกำลังกายหรือก่อนก็ได้เตะบอลผมเจ็บเข่าบ่อยเอาจริงเหรอนะเดินโอ้ยาเยอะเนี่ยที่นี่เก่าผู้โสแล้วก็ยาอะไรเนี่ยแก้เจ็บเข่ายาบำรุงเข่าโอ้มียาบำรุงเข่าด้วยนะตรงเนี้ยนะฮะนี่คุณต้นเหมาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดินขึ้นบันไดก็เริ่มปวดประจำใช่ไหมปวดปวดนี่ยืนบ่อยคุณด้วยแล้วคุณตัวเบากว่าผมโอเควันนี้เราพาต้องสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราพาบริษัทเมกาไลฟ์สายอันนะมาเพื่อบริษัททำอะไรก็จะดูว่านี่ที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าราคาหุ้นตัวนี้ลงไปเยอะใช่นะครับแล้วก็มีเขามีการลุกธุรกิจประเทศใหม่ๆใช่ครับโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเรามาตามดูกันว่าหุ้นตัวนี้เมกาเนี่ยนะครับทำ MEGA เนี่ยเขาทำบางคนยังไม่เข้าใจนะใช่ว่าเขาขายอะไรนี่ไงนะครับขายยาภายใต้ชื่อยาว่าเมกาวีแคร์นะครับนั่นเป็นธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจยามีโรงงานเองเลยที่ออสเตรเลียกับที่ประเทศไทยยาของเขาเนี่ยคุณภาพระดับสากลนะระดับเยอรมันระดับออสเตรเลียการันตีมาเลยว่าผ่านคุณภาพเรียบร้อยนะครับนอกจากธุรกิจยาแล้วคุณต้นเขายังมี Max Care บริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าในประเทศอื่นๆนอกจากเขาขายยาแล้วเนี่ยเขาไปกระจายสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ของเขาเองกับของบริษัทอื่นๆด้วยก็ไปทำในบริษัทในพม่าใหญ่เลยพม่าในใหญ่เลยมีเวียดนามนะครับมีไปกัมพูชาแล้วก็มีไปแถบแอฟริกาด้วยนะครับไม่น่าเชื่อแอฟริกานี่มีด้วยนั่นไงแล้วเขาไปทำจริงทำจริงจังด้วยนะก็เป็นสิ่งที่น่าไปถามผู้บริหารเหมือนกันว่าทำไมเขามองโอกาสในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้แล้วเขาไปขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเหล่านี้เยอะมากมายที่คุณเห็นบนเชลฟ์เนี่ยยาของบริษัทเมกาวีแคร์ทั้งนั้นแล้วผลิตในประเทศไทยส่งออกทั่วโลกออสเตรเลียแล้วส่งออกทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานตรงนี้บริษัททำได้อย่างไรแล้วราคาหุ้นที่ลงมาเยอะนะครับในเวลานี้เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปลงทุนเพิ่มได้หรือเปล่าทั้งสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์ value investor นะครับช่วงหน้าแน่นอนว่าต้องมาติดตามว่าผู้บริหารนะครับวันนี้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเลยจะมาให้คำตอบว่าหุ้นตัวนี้ในไตรมาสที่1เป็นยังไงแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็ในอนาคตเป็นอย่างไรนะครับไปพบกับช่วงหน้านะช่วงของเจาะใจผู้บริหารครับครับไปพบกันเลยครับเจาะสนามครับช่วงนี้ช่วงเจาะใจผมนะครับก็วันนี้หลายคนบอกเมกาเลยนะครับคือเจอตอนต้นแรกนะครับแล้วก็ใหม่เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะการในไตรมาสที่4ที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับวันนี้สูงสุดของบริษัทไตแอนจำกัดมหาชนเป็นประธานเจ้าที่บริหารบริษัทสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามแรกเลยที่อาจารย์เสกทางด้านสุขภาพผลประกอบการก้าวค่อยสดใสเท่าไหร่ไตรมาสที่1สาเหตุอะไรครับสุดท้ายนะครับเราเจอที่เรามีแบรนด์ติดนะครับมันก็นอกจากประเทศไทยประเทศใดแล้วเห็นอยู่แล้วว่ากิจไม่ค่อยดีมากแต่ว่า3เดือนสุดท้ายเห็นเทรนด์ว่าคนแล้วครับใช่ครับสินค้าเราไม่ค่อยตกครับพูดตกแต่ว่ายอดที่อ่อน 20% 20กว่าระดับนี้แล้วแต่ว่าเรายังดีกว่าตลาดเทียบกับตลาดคู่แข่งได้ยอดขายที่ผ่านมาใช่ครับสินค้าเราคุณที่คิดติดกันตอนนี้ครับแต่ว่าหาลูกค้ามาไหนในบ้านเราเวียดนามเบอร์มาก็ยังครับผมแล้วมองว่าเอเชียเวียดนามเราเพิ่งเปิดนะคนยังมีโอกาสที่จะเจอปัญหาแต่ยอดขายไม่แต่ใจมาสุดท้ายมันก็ดีขึ้นในทางเพื่อกำไรได้ดีนะครับโดยปกติแล้วคนมองว่าประเทศไทยในประเทศก็ไม่ดีเศรษฐกิจนะครับทางเมกาให้การเติบโตยอดขายนั้นได้ต่อเนื่อง
จริงๆมี3ธุรกิจนะธุรกิจภายใต้มีเรียกว่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ1อันที่2ก็เรียกว่ายาตอนที่เรามีหลายแรงแก้ป่วยเป็นร้านยาครับที่หมอใจด้วยเป็นเรียกว่าเป็นเจนหมดซิลิกาซิดอย่างนั้นเมก้ามีไพพ์ลาสินค้าที่กำลังได้บรรยากไปแล้วก็ตอนนี้เราได้สินค้าใหม่ที่เราล้อนเข้าไปในที่เรียกว่ายาบริษัทแรกในมาจากบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์อยู่มีในการขยายธุรกิจใหม่ยาใหม่ๆสองยาที่เราล้อนที่เราเพิ่งล้อนเข้ามาในประเทศอย่างนั้นสินค้าใหม่เป็นยอดขายเราจะเพิ่มขึ้นปีนี้หนึ่งมาเวียดนามไม่วันนี้ไม่ไม่ครับก็ยังก็ต้อง51จุดยอดยาที่ในภาษาห้าร้อยล้านเหรียญเราก็เรียกว่าเป็น 4,000 อย่างนั้นการเติบโตอีกเหลืออยู่อีกหลายเปอร์เซ็นต์ครับผมคิดว่าถ้าจริงอาจจะพูดถึงได้ครับในระยะ3ปีพม่าธุรกิจยาน่าจะเท่าตัวถึง5ปีประเด็นอันหนึ่งก็เช่นกับปี56เนี่ยปรากฏว่าอัตราการไปขั้นต้นลดลงมาเหลือ 40% โดยประมาณเกิดจากสาเหตุอะไรลงนะครับยังเหลือ40นิดเดียวเองมันส่วนใหญ่มันน่าจะจากที่เราเมื่อกี้ผมเล่าให้แม็กแคร์ที่แม็กถ้าแบรนด์ขายแบรนด์มันเพิ่มขึ้นน้อยเพิ่มขึ้นเยอะกว่าอันนั้นมีประมาณ25มันเติมโตมากกว่าในธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแบบนี้อยู่การกระจายสินค้ายังเติมโตอยู่ดีในพม่าในเวียดนามครับแต่ถามกันมากเท่าไหร่ครับที่หานี่25%คล่องตัวอยู่ครับส่วนเปลี่ยน2เราก็สร้างโรงงานที่มีการออเปอเรตติ้งคอสต์เพราะว่าโรงงานเปิดงานเราก็ต้องเปิดแอร์ขายเมื่อไม่ขึ้นตามน่าจะขึ้นเลยถ้าเปอร์เซ็นต์มันก็คาร์บอนได้หมดลดลงก็จริงแต่ว่าน้อยลงหนึ่งก็ละนะครับเป็นเรื่องนี้นะครับอีกอันนึงก็คือนักทุนที่เลือกอยากจะรู้ผลประกอบการอะไรนะบอกว่าแนวหนึ่งที่จ บของเมก้าเนี่ยไม่ยังไงจะโตขึ้นมากน้อยขนาดไหนเราเองก็คิดว่ามันแล้วเนี่ยแทบเอคือเราก็ยังยอดขายก็ครับเราเห็นชัดเรามั่นใจว่าในไตรมาสที่ปีที่แล้วดีกว่าครับน่าจะดีกำลังบัญชีก็แล้วเดี๋ยวที่เดี๋ยวสามารถที่จะเห็นผมแล้วก็เห็นผลงานว่าน่าจะดีประสาทที่เราก็ต้องเจอปีที่แล้วไม่มีแย่กว่านี้ยูเครนก็เจอแมนก็เจอแล้วตอนนี้มาหล่อทุกอย่างสองค่านับสองทำให้พวกอีสานที่ใช้เพื่อลดลงด้วยมันจะลดลงส่วนหนึ่งมันจะทำให้สามเรื่อง efficient ภายในบริษัทหลายอย่างที่จริงๆทำมาก่อนแล้วก็เรียกว่าเป็นออโตเมชันมันก็ทำให้ efficiency ดีขึ้นงานเดี๋ยวปีนชัดเจนมากลดลง manage cost ได้ขึ้นมามันจะเห็นทำไรด้วยว่ายอดขายเมก้าได้ขยายเราคิดด้วยนะครับเราแค่ไหนที่ยังมีการเติบโตสูงสำหรับเราเราคิดว่าเพิ่มโอกาสที่เยอะที่2ธุรกิจแบรนด์เองก็วีแคร์กับแม็กซ์แคร์ที่ให้คุณเองสินค้าค่าหลายๆทุกทุนในเพิ่มมากตลาดลงโกนมากขึ้นแต่เทียบปีที่แล้วตอนนี้มากครับเราเพิ่มมากดีขึ้นเลยครับเลขแม็กซ์เหมือนกันครับยูมาอีสมีบุคลากร 1,500 มีทีมงานครบของรถส่งของทีมไว้มีครบแล้วน่าจะมีโอกาสสนใจไปประเทศที่เวียดนามอะไรเงี้ยทำไมไม่ไปประเทศแข่งกับเขาที่ต้องผลิตภัณฑ์สุขภาพมากดีครับทำตอนที่ผมมาเมืองไทยได้ทำธุรกิจที่คนอื่นตั้งแต่แคปซูลนิ่มสูตรแข็งทำเม็ดนิ่มมาบอกว่ามันก็เจ๊งอยู่ไม่ค่อยๆทำใช้เวลาเท่ากับเยอรมันสู้เขาได้แล้วก็ดีกูหน่อยแล้วเราเรียนรู้ว่าทำได้แล้วก็ตอนนั้นใหญ่เราก็ต้องมาไปทำในประเทศดีกว่าเราไปพม่าคนอื่นก็ไม่ไปเราค่อยๆทำเพราะว่าเราทำโดยมือเองทำแอคควายมันกับเล็กก็ต้องใช้เวลาหน่อยเมก้าอยู่ตรงนี้ครับเราก็ทุกอย่างระบบมาตรฐานแต่ว่าทำในประเทศที่เขามีเวลาหน่อยค่อยลงไม่ได้ลงที่เดียวเพราะว่าเราลงทุนอะไรครับแค่สินค้านะครับออฟฟิศก็เช่าก็เป็นแอสเซทไลท์เนี่ยอยู่แต่แค่โรงงานเราก็เรียนรู้มาอย่างนี้แล้วก็โอกาสในเหมือนแอฟริกาซับซาฮาราไปทำประเทศพวกนั้นด้วยนะเนี่ยทราบนะไม่ทราบเป็นโอกาสของเปิดแล้วปีแล้วครับแล้วก็ไนจีเรียครับแล้วก็ลาเนียเกือบ7แล้วฝากให้คุณเวกฝากไว้เมกะเป็นต่างประเทศละเพราะมันเป็นภาพแข่งกันทั่วโลกนะครับสร้างแบรนด์ของเมกะแล้วต้องแข่งกับนะครับเหมือนบ้านออสเตรเลียก็มีแบรนด์ด้วยก็มันก็มีโลกเป็น global แล้วก็มีแบรนด์มาขายเขาต้องแข่งที่สุดในบ้านเราดังที่สุดในอเมริกาถ้าไม่มีใครรู้จักเนี่ยผมคิดว่าโอกาสสำหรับตอนนี้อยู่ที่เราว่าเราจะลูกค้าเราเชื่อเราถ้าเป็น local company ทุกคนเข้าใจว่าเป็นแบรนด์เวียดนามของประเทศนั้นฐานทั่วโลกมันไม่แพ้เพราะว่าคุณภาพโรงงานเท่ากับเราได้มาตรฐานเยอรมันทำเหมือนโลคอลกามีที่อาจจะทำไม่ได้ทำเป็นหน้าตาเหมือนโลคอลรู้จักประเทศเขาอยู่ในประเทศมา20ปีกัมพูชา18ปีลงทุนในประเทศเป็นทำแล้วก็หาสินค้าด้วยเพราะว่าอาจจะมาขายในบางคนถามว่าคุณ
มืองไทยควรจะยางครับอันนี้ค่าเรนที่เราขายในเมืองไทยเองก็หลายสำหรับประเทศนั้นด้วยดิวตี้ที่เมกามีสเตจหนึ่งสเตจที่มันมีแต่ละเฟสครับไปเริ่มต้นสุขภาพดีขึ้นคนมีความรู้มากขึ้นบริโภคครับอันนั้นเป็นคนละยุคเหมือนกันครับรักลูกน้องทำงานกับช่วยเข้าสร้างธุรกิจไปเพื่อเข้าใจชาวได้แล้วก็ทำดีเราทั่วไปเพราะว่าเราสักคนเขียนมาตลอดเราทำธุรกิจเพื่อขายยาเขาจะเลือกเมก้าเป็นเบอร์ครอบครัวเขาเพื่อดูแลกลยุทธ์ของเมก้าก็เป็นวิเวกแล้วก็ปรัชญาการทำงานของสุขภาพของคุณนะครับไม่ใช่อันนั้นก็เป็นเรื่องราวทั้งของบริษัทเมก้านะครับท่านได้นะครับในบริษัทเมก้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเช่นเดียวกันมาเราพบเราสองคนนะครับสไตล์ MI นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณนิวบริหารบริษัทเมก้าจำกัดมหาชนขอบคุณมากครับครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับช่วงหน้านักลงทุนว่าเรามองยังไงไปพบเมก้าเป็นหุ้นในประเทศอยู่ในวงกรยาครับระยะยาวครับไม่3ถึง5ปีในแต่ละประเทศธุรกิจนี้นะครับก็ขายยาเพื่อสุขยาสามัญกับยาใกล้หมอครับระยะยาวครับเราสร้างมาถึงจุดนี้เป็นหลายประเทศอยู่ในระหว่างอยู่ด้วยธุรกิจที่คิดไกลๆนิดนึงถึงนะครับว่าธุรกิจมันมีรายได้1ติดแบรนด์ที่ใช้กินกันเองสินค้าใหม่ๆที่เราพัดเข้าไปขายในตลาดรอบๆ บ้านเราเกือบเมก้ามีกับอยู่เราไปขึ้นทําขายไปแข่งกับคุณเลยการมองงานเองนะครับว่าธุรกิจยาวสําหรับดู value สําหรับยาวนิดนึงครับ
ายการเยอะที่ช่วงสุดท้ายครับเป็นช่วงนักลงทุนแหมพูดปุ๊บเพราะหลายกันแท้ๆเลยไม่สนใจหรอกไม่ท่านผู้ชมว่าต้องรู้ให้ครบช่วงเจาะใจผู้บริหารเนี่ยเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะได้มีข้อมูลด้วยตัวของครับผมแล้วก็เรามาสรุปบทจริงๆเราต้องบอกท่านผู้ชมด้วยในสิ่งที่เราส่งพวกท่านก็คือเรารู้ข้อมูลไปแล้วความน่าสนใจตรงนี้นะมันเหมาะกับสไตล์การเอ็มไอให้เกียรติครับก็มองประเด็นของภาคการบริโภคเนี่ยซื้อของมันต้องมีคนมีตังค์อ่ะหลายคนมองว่าประเด็นของเป็นหุ้นที่จะขายดีช่วงเศรษฐกิจผมมองดูแล้วไม่ใช่เขาเพิ่มขึ้นนะแต่โตน้อยลดลงหน่อยเลยโตน้อยผมมองว่าผลประกอบการแต่มันจะสร้างความเสี่ยงออกมาทุกคนมองว่าโอ้ไม่พุ่งคือกำไรมันก็ยังโตได้ก่อน 20% 30% น้อยกว่าที่เคยเกิดดูดีกว่าที่คาดนั่นคือภาพระยะที่มันดูยาวไกลอย่างผม6เดือนนะ6เดือนขึ้นไปเนี่ย6เดือนขึ้นไปเนี่ยผมทั้งประเทศไทยเองนะครับรวมไปถึงต่างประเทศว่าทางยุโรปอเมริกาก็ฟื้นเกิดใหม่ประเทศที่กำลังแพ้เราได้อยู่แล้วทั้งพม่าเองว่าการเติบโตของภาคการบริโภคสรุปภาพก็คือว่านะครับมองว่าดูน่าสนองราคาหุ้นที่ลงมาเยอะราคาหุ้นมันอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับก็เหมาะกับนักทุนที่สไตล์โมเมนตัมแต่เกี่ยงนิดนึงที่คุณกวีกระซิบผมเซลเทคนิคเขาไม่ดูแล้วก็เซลไม่เป็นไรนะครับของนักทุนทำรอบใหม่ครับแนะนำคราวนี้มาดูเอสเตอร์บังก็น้อยๆตรงกันสไตล์ VI กับ M ทางที่เหมือนกันเอาเรื่องแรกก่อนนะครับอยู่ในต่อเนื่องไหมอันนี้ควรเพราะว่าเป็นเทรนด์สุดหรือว่ายาเพื่อสุขภาพเนี่ยในความสนใจยาวเพราะว่าจากนี้ไปเรื่องของสุขภาพมาโตของธุรกิจนี้ก็ยังได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแล้วเผอิญเนี่ยเมกะอยู่ในประเทศที่พัฒนาหมายถึงว่าอะไรคือเขาที่เข้าไปอยู่ในประเทศโอกาสที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมสุขภาพอเมริกาถือว่าอิ่มตัวทุกคนและเก่งหมดละทุกคนบริโภคประจำอยู่แล้วแต่ว่าในประเทศอย่างไทยเองนะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังบริโภคสินค้าโอกาสที่จะเติบโตจากตรงนี้นั่นคือกรณีที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผันผวนของกำไรภาวะเศรษฐกิจที่ขึ้นลงเป็นจะเป็นส่วนที่สองที่นะครับฐานะทางการยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าเมกะเป็นนะครับมีอัตราส่วนแทบจะเป็นศูนย์เลยปกติแล้วเวลาที่ดีบ้างก็ถือว่าดีนี่รู้อินเวสเตอร์ที่ลงทุนระยะสั้นเนี่ยคือถ้าคุณลงทุนระยะสั้นอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเศรษฐนี่เข้าไปเพื่อให้มันผมไม่ได้มองแค่เอา3ปี5ปีแต่ที่ไม่มีหนี้เลยเนี่ยเวลาวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้หนี้แล้วก็ต้นทุนนั่นคือประเด็นที่ทางการเงินประเด็นที่ของอัตรากำไรขั้นต้นสูงมากถึงแม้ว่าจะลงเหลือ40แต่40อัตราถือว่าเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ว่าเขาขายยาเพราะขายยาจะมีผลิตเองด้วยผลิตเองกระจายสินค้าที่มีอัตราเองซึ่งอัตรากำไรต้นที่ขายเขาจะเยอะตามด้วยรวมอัตรากำไรขั้นต้นก็อยู่ในซึ่งก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเขามีความสามารถในการที่ค่อนข้างดีจบที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์นะครับเราต้องไปในตลาดนั่นคือวิสัยทัศน์คือตลาดที่ดีๆแหละนะครับดีๆมันคงไม่ไหวคือตั้งฐานจริงๆนะคือเขาเข้าไปเวียดนามเป็น10ปีคือเขาสร้างว่าให้รู้เลยว่าเนี่ยเป็นแบรนด์เพื่อที่จะต่อยอดฉาบฉวยและโฆษณาหนักๆสุดท้ายยอดขายก็จะลงมาในแต่ละประเทศเลยซึ่งก็เราคิดว่าเป็นบริษัทที่นั้นประกอบกันมาผมก็ยังคิดก็เป็นราคาที่น่าสนใจสำหรับที่อยู่ประมาณ10เจ็ดปีนี้อยู่ประมาณ22เท่า7เท่าแล้วผมคิดว่ากำลังถึงปีหน้าเนี่ยก็เป็นราคาก็อาจจะดูแลนะครับแต่ว่าจังหวะนิดนึงของโมเดิร์นอินเวสเตอร์คือว่าคือตอนนี้เป็นเซลล์อยู่แล้วก็พอคิดว่าราคาการคาดหมายประกอบการคาดหมายเรื่องของระยะยาวนะครับอันนี้คือทั้งหมดนักลงทุนของหุ้นถ้าอยากจะติชมรายการเรานะครับ KSติเราพาตัววีชุกิเกษมครับเช่นเดิมนะครับก่อนจบรายการลงทุนอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ